สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss นะครับมาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นในภาคเช้าพร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมๆกันนะครับในวันนี้วันพุธที่20พฤษภาคม2558อยู่กับผมอดิษฐ์ประทุมตะนะครับภาพรวมบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงเห็นสัญญาณการเกาะตัวนะครับหรือการแกว่งตัวแถวๆระดับที่มีการปิดเมื่อวานนี้แถวๆระดับ 1,525 จุดนะครับต้องมีการแกว่งขึ้นแล้วก็แกว่งลงส่วนใหญ่ยังคงสามารถแกว่งตัวอยู่ในแดนบวกได้ส่งผลในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทำจุดสูงสุดในระหว่างวันในครึ่งเช้า 1,530 จุดนะครับก่อนที่บรรยากาศในช่วงปิดตลาดในช่วงครึ่งเช้าเริ่มเห็นสัญญาณการอ่อนตัวของเซ็นเด็กไทยปรับย่อลงมาอยู่ในแดนลบนะครับลงมาทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,521 จุดส่งผลให้ล่าสุดตอนนี้บรรยากาศตลาดหุ้นไทยนะครับปรับตัวลดลงมาปิดตลาดครึ่งเช้าปรับลดลงไป 3.40 จุดครับที่ระดับ 1,522.56 จุดมูลค่าการซื้อขายวันนี้สามารถทะลุขึ้น 20,000 ล้านได้สำหรับในช่วงครึ่งเช้าขึ้นมาที่ 21,106 ล้านบาทส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับ CPI ยังคงนำมาเป็นอันดับ1บวกขึ้นมาประมาณ 4% นะครับราคาหน้ากระดานล่าสุดนะครับอยู่ที่ 47.50 สตางค์ส่วน K-Bank ครับมีการปรับลดลงไป6บาทนะครับราคาหน้ากระดานล่าสุดอยู่ที่202บาทนะครับ GPSC ครับวันนี้ปรับลดลงมาเล็กน้อยในช่วงครึ่งเช้านะครับปิดภาพรวมในครึ่งเช้าอยู่ที่ระดับ27.50 สตางค์ปรับลดลงไป25สตางค์ Jasmine วันนี้บวกขึ้นมา15สตางค์นะครับปิดตลาดครึ่งเช้าไป5.65 สตางค์และ Tasco วันนี้บวกขึ้นมาได้70สตางค์ปิดตลาดครึ่งเช้าไปอยู่ที่16.20 สตางค์ครับฉะนั้นบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ที่ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบนะครับจะเห็นการแกว่งตัวขึ้นไปทดสอบด้านบนยังไม่สามารถทะลุประมาณ 1,530 จุดได้ฉะนั้นกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงสั้นๆนี้ได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงครับคุณวิกิติระวันรัตน์ครับสวัสดีครับคุณวิกิติครับครับสวัสดีครับดูจากมุมมองในช่วงสั้นตอนนี้ประเมินยังไงบ้างครับสถานการณ์ครับหลังจากที่เริ่มเห็นการแกว่งตัวปรับลดลงในช่วงก่อนที่จะมีการปิดตลาดในครึ่งเช้าครับคุณวิกิตครับแนวโน้มภาคบ่ายน่าจะมีการพักตัวนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติแล้วล่ะนะครับเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงทีเดียวแต่ทีนี้เป็นเรื่องของการพักตัวเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเป็นการจบรอบนะครับแนวรับหลักหรือว่าแนวรับย่อยๆในรอบนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,518 หรือ 1,515นะครับถ้ายืนอยู่ได้เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้แต่ภาพสั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของตัวแนวต้านนะครับระยะสั้นๆไปวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เองเนี่ยอาจจะยังคงติดอยู่ในโซนบริเวณ 1,535-1,540 อยู่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าดัชนีนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เคลื่อนไหวไปได้ไกลแล้วก็ควายตัวอยู่ในกรอบแคบเนี่ยแต่ว่าเป็นผู้รายตัวผมเชื่อว่าน่าจะขึ้นได้ดีกว่าดัชนีนะครับอย่างช่วงเช้าเนี่ยเท่าที่ดูนะครับตัวที่ขึ้นได้แรงเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีประเด็นบวกเป็นรายตัวไปนะครับอย่างเช่นเรื่องของกลุ่ม CTO หรือว่าแมคโครก็แล้วแต่นะครับก็เป็นประเด็นที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าในตัวของ CTO เองเนี่ยมีการยื่นนะครับเอกสารหรือว่าแสดงความจำนงที่จะมีการขายหุ้นตัวของแมคโครออกมาครับในช่วงถ้าระยะสั้นเนี่ยคงจะมีบางส่วนออกมาแล้วก็ปลายปีเนี่ยภายในช่วงสิงหาเราคิดว่าน่าจะมีการขายออกมาล็อตใหญ่นะครับที่ราคาก็น่าจะอยู่ประมาณ43บาทก็ทำให้หุ้นสองตัวได้มีการปรับตัวขึ้นไปได้ดีกว่าตลาดแล้วก็ผลกระทบขึ้นไปนะครับต้องเหนือไปจากนี้นะครับในกลุ่มชิ้นส่วนในอิเล็กทรอนิกส์นะครับตลอดจนในเรื่องของตัวหุ้นที่ดูแล้วมีสัญญาณทางเทคนิคแข็งกว่าตลาดนะครับอย่างในเรื่องของตัว C-Oil นะครับก็เป็นตัวที่ลีดตัวของตลาดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหยิบยกตัวอย่างครับแม้ว่าตัวดัชนีเองเนี่ยจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบนะครับแต่อย่างไรก็ตามหุ้นรายตัวผมเชื่อว่าน่าจะยังคงบวกได้ดีกว่าแล้วก็บ่ายวันนี้เองเนี่ยถ้าเท่าที่ดูนะฮะผมเชื่อว่าตลาดหุ้นเองก็น่าจะยังคงอยู่ในกรอบนี้แต่ว่าหุ้นรายตัวเนี่ยอาจจะเลือกลงทุนได้เป็นรายตัวถ้ามองแล้วนะครับในเรื่องของตัวหุ้นที่ดูเหมือนจะมีสัญญาณทางเทคนิคกลับตัวขึ้นมาเป็นด้านบวกนะครับอย่างตัวของแจ๊สนะครับหรือว่าแจ๊สมินนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวซีออยล์ก็แล้วแต่น่าจะเป็นทางเลือกในเรื่องของการกินกำไรได้ขณะที่หุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับเมื่อวานขึ้นมาแรงทีเดียวแล้ววันนี้เริ่มมีการพักตัวนะครับวันนี้อาจจะมีการพักต่อครับต่อเนื่องไปจนถึงพรุ่งนี้แม้ว่าจะมีประเด็นบวกอยู่ในตลาดนะครับกับเรื่องของตัวการปฐกถาของทางรัฐมนตรีคมนาคมแต่ว่าผมว่าตลาดเองก็อาจจะมีการไพ่ทินไปแล้วในระดับหนึ่งราคาหุ้นเองเลยอยู่ตึงๆอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับในภาพครึ่งปีหลังมันมีแนวโน้มที่น่าจะดูดีขึ้นจริงนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่เราได้พบกับทางรัฐมนตรีคมนาคมแล้วเนี่ยสิ่งที่ชัดเจนมากขึ้นก็คือในเรื่องของการลงทุนนะครับใน4โปรเจกต์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวรถไฟรางคู่นะครับ6เส้นทางตรงนี้เองเนี่ยน่าจะมีความคืบหน้าในช่วงหลังของปีนี้โดยเฉพาะเส้นที่มีการพูดถึงกันบ่อยก็คือในเรื่องของตัวศิลากับขอนแก่นนะครับก็น่าจะมีความชัดเจนครับหลังจากที่ทางศาลตัดสินแล้วก็ผ่าน EIA ไปเป็นที่เรียบร้อย
ส่วนรถไฟฟ้านะครับเป็นเรื่องที่สองนะครับที่ทางรัฐมนตรีมีการเน้นย้ำตรงนี้เองเนี่ยผมบอกว่าในเรื่องของตัวรถไฟฟ้าสายสีแดงกับสีเขียวเหนือเนี่ยน่าจะมีการเซ็นได้ภายในปีนี้นะครับก็น่าจะทำให้ในเรื่องของตัวรายได้แล้วก็กำไรในกลุ่มรับเหมาในครึ่งหลังของปีน่าจะดูดีขึ้นส่วนไซน์เนี่ยคงจะมาจากสายสีส้มนะครับถ้าหากว่ามีการตกลงกันได้นะครับกับทางคณะกรรมการจัดการในเรื่องตัวจราจรนะฮะขจรว่าตกลงจะย้ายสถานีหรือไม่เนี่ยนะครับการเดินหน้าก็น่าจะทำได้เร็วและคงจะเป็นเรื่องที่2นะครับกับในเรื่องของตัวรถไฟฟ้าสายสีต่างๆที่น่าจะมีความคืบหน้าแล้วก็อีก2เรื่องหลังก็คงจะเป็นในเรื่องการขยายสนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วก็การลงทุนพวกมอเตอร์เวย์อะไรต่างๆตรงนี้เองอาจจะเป็นมุมมองที่ทำให้ในเรื่องของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ยระยะสั้นๆมีการปรับตัวขึ้นมาครับแล้วก็เรามองเอาลุกต่อจากนี้ไปจนถึงครึ่งหลังของปีก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับถ้าราคาอ่อนตัวลงมาก็น่าจะเป็นโอกาสในเรื่องของการสะสมเอาไว้เหมือนกันตัวที่แลกขาดอยู่อย่างเช่นตัวของสเตย์คอนนะครับหรือตัวที่มีอัพไซด์ตัวแปรสูงอย่างตัวของยูนิคนะครับก็อาจจะเป็นทางเลือกในเรื่องของการเลือกเล่นได้เหมือนกันนะครับกับตลาดในรอบนี้นี่ก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะครับว่าตลาดเองแม้ว่าดัชนียังคงมีการพักตัวในช่วงสั้นแต่ว่าหุ้นรายตัวเนี่ยขึ้นได้ดีกว่านะครับแล้วก็ถ้ามองแล้วเนี่ยผมว่าเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับถ้ามองจากในเรื่องของตัวแนวโน้มตลาดในช่วงนี้เป็นลักษณะการย่อเพื่อนต่อขอคุณวิกิจประเมินในกลุ่มแบงก์เล็กน้อยครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างทางของ K-Bank ที่มีการปรับลดในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยการกู้เงินอันนี้จะส่งผลให้ภาพรวมในกลุ่มธนาคารตอนนี้ถือว่ายังคงน่าจับตาอยู่มากน้อยขนาดไหนครับโอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่ากลุ่มแบงก์เองเนี่ยเป็นกลุ่มที่แย่กว่าตลาดนะครับอสังหาริมทรัพย์ก็เหมือนกันนะครับเป็นกลุ่มที่ดูแลอ่อนกว่าตลาดเหมือนกันทีนี้ถ้าเรามองกันในเรื่องของตัวกลุ่มแบงก์เองเนี่ยภาพระยะสั้นคงจะมีผลกระทบกับจิตวิทยานะครับกับในเรื่องของการที่ธปท.มีการเข้าไปพูดถึงตัวของกสิกรนะครับว่าอาจจะต้องมีแนวโน้มเรื่องของการลดดอกเบี้ยฝั่งเงินกู้ลงมาบ้างนะครับภาพสั้นๆเองอาจจะทำให้ซิกเกอร์แบงก์เองมีการอ่อนตัวลงมาครับก็แนะนำในเชิงของกลยุทธ์นะครับยังไม่ต้องรีบรับก็ได้ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์อาจจะรอได้นะครับเพราะว่าถ้าดูจากกระแสข่าวแล้วก็ดูจากแนวโน้มทางเทคนิคแล้วเนี่ยกลุ่มแบงก์เองน่าจะเป็นกลุ่มที่ยังคงอ่อนกว่าตลาดอยู่ครับในช่วงสั้นๆนี้ครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณวิกิตครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับคุณวิกิตเทระวันลักษ์ยังคงมองนะครับว่าในช่วงนี้ลักษณะของการอ่อนตัวของระดับเซ็นเด็กไทยน่าจะเป็นการอ่อนตัวแบบยังไม่จบรอบนะครับซึ่งน่าจะเป็นลักษณะของการสัญญาณของการพักตัวก่อนประเมินนะครับในช่วงนี้ภาพสั้นๆน่าจะอยู่แนวต้านแถวๆระดับ 1,535 ถึง 1,540 จุดครับฉะนั้นไปโฟกัสสำหรับหุ้นรายตัวที่น่าสนใจในช่วงนี้ที่คุณวิกิตแนะนำไว้ยังคงประเมินนะครับว่าเป็นตัวของแจ๊สแล้วก็ซีออยที่เป็นตัวอย่างที่ยังคงแนะนำสามารถเป็นลักษณะของการเล่นเพื่อการเก็งกำไรได้ในขณะที่กลุ่มรับเหมาเมื่อวานนี้มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างโดดเด่นนะครับวันนี้เริ่มเห็นสัญญาณการย่อตัวหรือพักตัวบ้างแต่ว่าตัวที่น่าสนใจที่ยังคงแลกขาดอยู่คุณวิกิตยังคงแนะนำเป็นสเตย์คอนแล้วก็ยูนิคนะครับในขณะที่กลุ่มแบงก์ในช่วงนี้แม้ว่าจะอ่อนจากตลาดนะครับแล้วก็มีในเรื่องของสัญญาณการปรับลดของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของทางกลุ่มเคแบงก์ยังคงรอดูนะครับว่าการอ่อนตัวปรับลงไปในรอบนี้ยังคงต้องรอดูสถานการณ์ก่อนแม้ว่าจะเห็นสัญญาณการปรับตัวลงก็ตามซึ่งในเรื่องของการซื้อยังไม่ต้องรีบเข้าไปซื้อได้นะครับสำหรับในกลุ่มแบงก์ในช่วงนี้ครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้นะครับหมดเวลาสำหรับรายการ Stop Loss แล้วนะครับผมมณีประทุมตะและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ